ันฟ้าเขาแล้วไม่ได้เจอกันนะนานไม่ได้เจอกันนานหน้าตามันควรตีขึ้นเยอะเลยจากที่ไม่เห็นเฮ้ยใครมันห้องแถวนี้จะมีใครอ่ะเห็นใช่ปะมาเห็นอันฟ้ายังยังไงยังเหรอเดี๋ยวแป๊บนึงขอไปอัปเกรดเฮอร์คิลิสก่อนเฮอร์คิลิสอย่าพึ่งหนีพึ่งมานี่แม่มึงเดินตลอดกลับไปบ้านเฮ้ยเดี๋ยวบ้านเหรอหรือว่าไงเฮ้ยเดี๋ยวเอกทำไมเฮอร์คิลิสมันมีทำไมเฮอร์คิลิสมันมีไฟเบอร์เยอะจังวะมันไปเก็บมาเองเหรอมะสงสัยมันเป็นตัวฟาร์มไฟเบอร์ดีเอากลับบ้านหรือเปล่าอัปเกรดคิลิสเหรออ๋อกูเห็นแล้วสีแดงเถือกเลยใช่ไม่ได้อัปเกรดคิลิสนานโอ้โหอยู่นู่นไงโอ้โหเฮอร์คิลิสจ๋ากับยางใหม่หนึ่งคู่เลยเอกครับเฮอร์คิลิสกลับบ้านได้ไหมตั้งให้มันอยู่เฉยยังไงอะไรนะบอสเลิกให้มันเลิกติดตามเองด้วยดิอ๋อแป๊บนึงเลิกกันโอเคเราเลิกกันไปไอ้ข้าเล็กอังป้าไปยังไงยังไงอ๋อยังกักถ้ายังเอาเฮอร์คิลิสมาก่อนก็ได้ให้มันอยู่ใกล้ๆแล้วก็ฟาร์มเอาไงเอามาก่อนเอามาก่อนเราจะได้ฟาร์มด้วยแต่เอกต้องเป็นคนจงตีนะเราจะได้แค่อยู่รอบๆก็เดี๋ยวอยู่ข้างบนหัวมันไงโอเคเดี๋ยวเอามาวางเดี๋ยวเราเรียกพี่เฮอร์คิลิสเองมาเอกก็โจมตีมันไปว้าโอเคไปได้เดี๋ยวหน่อยขอเวลาแป๊บหนึ่งอย่าให้มันมาโจมตีเราก็พอนายทำได้อยู่แล้วเราดูให้มันสนใจเราไปอยู่ใกล้อยู่ใกล้ถ่ายทอดสดผมไปง่ำมันเลยก็ได้นะยังไม่อยากง่ำอ่ะเอางี้แหละรู้สึกเฮ้ยมันมองหน้าเว้ยมันมองหน้าเว้ยไอ้กัดได้งงโหตัวโคตรใหญ่อ่ะโหแม่งพริกแดงนี่หว่าคือตัวมันหน้าขี่มากเลยเอาจริงตัวมันใหญ่มากงามแบบงามเอาจริงตัวมันไม่ใหญ่เท่าไก่กาเลยนะไก่กาตัวใหญ่กว่าอ่านขาวด้วยนะเว้ยตัวแดงนี่มันจะเปลี่ยนเป้าหมายมาโจมตีแล้วปะวะถ้าเปลี่ยนเป้าหมายทีนี่กูซวยเลยนะเฮ้ยคาโน่มาไงเนี่ยมึงไม่ต้องการมึงอยู่คาโน่ก็พุ่งออกมาจากกองไฟโอ้ยโฮคิลิสจัดการแล้วไปไหนหรอครับสุดยอดเลยโหโฮคิลิสนายเจ๋งมากเฮ้ยเอกนายอย่าบินหนีบ่อยดิเดี๋ยวมันเปลี่ยนเป้าหมายเราจะพยายามเข้าไปใกล้ๆที่สุดนะมันไม่ยอมอยู่นิ่งๆและดูมันเดินยูเทิร์นจงกรมไอ้บอสระวังมันอยู่ไม่สุขโดนปะอย่างนี้แหละเอ๋ไม่ต้องขยับแล้วโดนกัดโดนอยู่แฮะโดนงามอยากจะยิงช่วยนะมันไม่มีไดโนเสาร์ที่แบบว่าโจมตีโดยการพ่นกดเลยเหรอแน่บอสเฮ้ยไม่ใช่มานี่เฮอร์คิลิสจะสู้เฮอร์คิลิสไม่นายเป็นโดฟาร์มเฮ้ยเอกนี่มันเป็นมาลงมางับข้างล่างเลยอ่ะเฮ้ยมานี่เฮอร์คิลิสโอ้โหเกือบตายแล้วมึงเลือดซิปเลยไอเวนโอ้ยแต่อัลฟามันกัดแรงจริงว่ะแรงเฮ้ยอย่าบินหนีบ่อยจะไม่เปลี่ยนเป้าหมายมันชอบยูเทิร์นอ่ะบอสมันเปลี่ยนแล้วเฮ้ยนิ่งไว้นิ่งแล้วบอลโตตรงนี้เฮ้ยมาแล้วยายเอาไปได้ไงวะนึกว่าจะวนมาหามานี่เร็วเฮอร์คิลิสตายแน่ๆวิ่งเฮอร์คิลิสวิ่งหน่อยดิเฮอร์คิลิสไอ้บ้าขอร้องเลยคือแบบมันไม่อยู่ต้องเอาเฮ้ยลืมไปลุงนี่เอาเล็กมาดีกว่าเฮ้ยเอามันติดหัวมันลุงเนี่ยเล็กมาดิเล็กมาดิกับว่ามันง่ามแรงสู้กับมันตัวเลยเลือดครึ่งหลอดแล้วอ่ะโดนมันง่ามสามสี่ทีเฮ้ยเลือดมันก็จะตายแล้วเอกรู้แล้วใจเย็นแต่ตัวแดงข้ามองลำบากต้องเอาคนกันสูงมองเฮอร์คิลิสมันหนักอะไรวะทำไมมันวิ่งช้าจังเอาเฮ้ยทำไมมันเปลี่ยนเป้าหมายทีเร็วเฮอร์คิลิสจะตายแล้วเฮ้ยแมงปองเยี่ยมันทำไมเฮอร์คิลิสอย่าเฮอร์คิลิสนายต้องอยู่นายเป็นตัวฟาร์มไฟเบอร์ให้กับเราเอาแมงป่องตายเฮ้ยเร็วอีกนิดเดียวเองเย้เย้นี่มึงตายแล้วใช่ไหมโอ้โหเอาไงมังกรก็เกือบตายเห็นไหมครับ
เอาเป็นว่าสรุปได้อย่างนึงเลยคือมังกรก็ไม่สามารถที่จะต่อกรกับอัลฟาได้เนื้อน้องนี่จะ200จะ300เอกเฮอร์คิวลิสเกือบตายอะแม่งเอ้ยางแม่งเลยแล้วกันเอเนอร์จี้มีไม่พอแล้วอะเอเนอร์จี้ไม่พอเหรอวะเออต้องอยู่ตรงนี้พักอ่ะโอ้โหขนาดนั้นเลยโอ้กบอ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 บโอ้อบ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 สุดยอดเฮอร์คิวลิสดูเฮอร์คิวลิสแม่งตัวแดงอันนี้มันเลือดซิปเลยแล้วดูหน้ามันโคตรกดสตรีมโอเคเจออัลฟาทีนี่ลืมจุดประสงค์หลักไปเลยไปหาซีเมนต์เราจะทำอะไรวะอ้าวพี่ลืมจุดประสงค์แล้วเห็นปะเกมนี้มีข้อเสียอย่างหนึ่งคือเราจะไม่สามารถทำตามเป้าหมายที่เราตั้งไว้ตั้งแต่ต้นได้ไม่สามารถทำได้เลยชาละวันมาแล้วไอ้ชาละวันนี่แม่งก็สายตาดีเด้อแค่ต้องการตอนแรกก็ตอบพอบอกบอสอะไรเจออัลฟาก็เลยไปช่วยก่อนแล้วก็ลืมจุดประสงค์ไปแล้วใครจะเล่นเกมนี้ก็ต้องไอ้นี่เลยนะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะใครที่คิดจะทำตามจุดประสงค์ตัวเองตลอดเกมคุณไปไม่ได้เป็นไม่ได้มันจะเปลี่ยนการขันตลอดมันจะมีการเรนดอมอีเวนต์มันน่าสนใจตรงนี้แล้วมันก็ทำให้เสียเวลาแล้วมันทำให้เราลืมด้วยว่าเราจะทำอะไรอ้าไมค์ฟอร์มาเลยเนี่ยเราเลียเลียเลียให้ล้มเลียกระสุนเพิ่มอยู่เฉยๆนะที่ว่ากูจะเลียหนักเราจะเอาของแม่งจะต้องมีตัวเสือทุกทีหน้าบ้านมีสไปโน่กูต้องการแมลงป่องไม่ต้องการจระเข้อ๋อเจอละหน้าไอ้เราก็นึกว่าเต่าเรียกตัวอะไรวะทีป่ะโอเคไม่เล่นนานไอ้จระเข้ทีอ๋อทีเล็กเรานึกว่าทีเล็กขัดทีนึกว่าทีเล็กบุกข้างล่างน่านี่แหละแม้แต่จระเข้ก็ไม่สามารถที่สู้เราได้ครับบอกเลยทำไมกูต้องเจอจระเข้กูจะมาหามาแมลงปอนะเฮ้ยแล้วพอเจอมาแมลงปอจระเข้มันก็ตามกูต้องฆ่าจระเข้เอางูก็มาโอ้ดีจริงไม่เคยมีอะไรดีเท่านี้พามันไปบินไปเอาบอนโต้ไปได้ยินเสียงพาวคาโน่นั่นไงกูว่าแล้วเสียงไม่ตรึงตรึงกูจำเสียงรอยตีนของไดโนเสาร์ได้หมดแล้วนะจริงเลียให้ล้มเลียคาโน่ให้ล้มเดี๋ยวขอตั้งหลักแป๊บตามไหมเอาตามเหรอตามเหรอเงียบมาเด้เฮ้ยทำไมโจมตีไม่ได้อ๋อโจมตีอยู่มาเลยมาเลยมามาเด้เอาเด้คาโน่เหรอไอนารูโตะนี่แหละนี่แหละตามนกมีกวนตีแล้วเลียนกให้ล้มไอ้นกเนี่ยแม่งกวนตีนมากนะโจมตีไม่ได้ด้วยเพราะแม่งบินอยู่เลียระยะสูงต้องโดนบ้างแล้ววะอะไรนกแม่งก็อึดโอเคตายกูมาหาแมงปอนะเนี่ยนั่นมันดงมันแรงได้หรือไม่ได้ไม่รู้เอามาก่อนได้เหมือนกันนะแต่ว่าถ้าเป็นแมงปอจะดับเยอะกว่าพวกแมลงที่เดินดินงงปะไอพวกเดินดินไอพวกแมลงที่เดินดินจะได้ซีเมนต์น้อยกว่าพวกแมงปอที่บินอยู่งงไหมแมงปอก็ต้องบินอยู่แมงปอก็ต้องบินพูดอะไรแปลกๆแมลงปออยู่ในแมลงปออยู่อุ้ยงูตายโหแม่งติดอยู่ในร่มผ้าพุ่มไม้ช่างเนียนกับเจ้าเสือเหลือเกินเฮ้ยนี่ไงมาแรงฟอมาแรงฟอจงมาเป็นอาหารของข้าและดรอปซีเมนต์ให้กูด้วยเอาเยอะๆขอแบบเยอะๆเลียให้ล้มเลียมาแรงฟอตัวหนึ่งนี่ได้ซีเมนต์50อันอ่ะเงียบวันโตยูเทิร์นไกด์อุ๊ยตีโดนด้วยเหรอโอ๊ยอบแมลงปอนี่เป็นสัตว์แปลกๆนะก็คือต้องให้เพื่อนมันตายก่อนนะมันถึงจะมันลุมโจมตีเราเพราะปกติถ้าเป็นไดโนเสาร์ตัวอื่นถ้าเกิดว่าเพื่อนมันโดนโจมตีเนี่ยมันจะมาช่วยแล้วถูกไหมอันนี้คือต้องรอให้เพื่อนมันตายก่อนยังไม่สนใจอ่ะรอให้เพื่อนตายก่อน
พอเพื่อนตายปุ๊บเฮ้ยมันฆ่าเพื่อนเราดูดิเพื่อนเท่าไหร่จะอยู่เวล12เองเวล2รับอย่างมารทำให้คุณลุ้นซะเยี่ยวเนี่ยโอ้ทำไมเสียงมันกินต่อเนื่องจังวะก็มันหิวไงก็หลอดมันก็ยังเต็มอยู่เลยนะโอเคกินแล้วมาครึ่งทางเลยอ่ะเอากินอีกอ่ะอะไรวะดีดีเต้นต้องรอนะนี่มันทีเล็กสีเทาสุดยอดยังซวยไหนอีกสองอุ้ยเวล40เฮ้ยน่าจับมากเลยว่ะเป็นสีดำทั้งตัวเลยดำลายขาวเท่อะเอกว่าไงครับนะอะไรนะ ทีเล็กช่างมันเถอะบ้านเรามีทีเล็กเป็นเบื่อแล้วโอ้โหมีเป็นฝูงจะออกไม่กวาดไม่ไหวเอาจริงอะเอาทำเป็นฟาร์มเด็กได้เลยเนี่ยตอนเนี้ยแต่ยังไม่มีห้องเย็นก็เลยยังไม่ทำเผลอๆเนี่ยเอาแบบเหมือนอารมณ์เหมือนยูรีเอาไปตั้งเป็นจุดๆๆไว้อะไว้ป้องกันให้มันเดินเล่นให้มันเจออะไรมันกัดเราแล้วนานๆทีเราก็จะไปเพิ่มยศให้มันตัวที่ไม่แต่งตั้งเป็นพามบอกเลยว่าจะต้องถูกปล่อยไปทำงานนะครับ คุณจะไม่ได้มานั่งนอนแช่ในฐานของเราเด็ดขาดมีที่ติดตั้ง GPS ด้วยก็ดีตามดูให้เจอมีดิก็สร้างได้แต่เดี๋ยวเรายังไม่สร้างไงก็เดี๋ยวจะสร้างบอกเดี๋ยวจะสร้างเมื่อไหร่เซิร์ฟแล้วไม่ได้สร้างแล้วทีถ้าสร้างส่วนใหญ่ติดกับไอ้พวกตัวกินเนื้ออยู่แล้วสร้างนี่คือไอ้นี่ไงเอาไว้สำหรับไอ้พวกเดินเล่นไอ้พวกเดินเล่นส่วนใหญ่ปล่อยให้มันตายเฮ้ยแรปเปอร์หืม GT มาเป็นผัวเมียเลยนะผมไม่กลัวเคย3ตัวเลยเหรอมึงเป็นชู้ใช่ไหมเนี่ยเรียกชู้มาใช่ไหมแหมเอาผัวเมียมาสู้ไม่ได้เรียกชู้มาเบือกเอ้ยไอ้เบือกไอ้เบือกบอกเลยว่าในคณะมือแรปเปอร์อะไรกระจอกโยจะมาสู้อะไรกับกบเฮ้ยแล้วลิฟนายยังไม่เห็นไปไหนเลยอยู่ที่เดิมเลยนี่ไงมาหาซีเมนต์นี่ไงเพื่อนใจเย็นดินี่มาหาซีเมนต์เพื่อทำลิฟต์ให้เสร็จนะเนี่ยเป็นอนุสรณ์เรา